การทั้งขาเข้าขาออกมีกั้นตรงทางแยกซึ่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณสัก500เมตรครับทั้งสองฝั่งครับพอดีมันช่วงนี้ที่ลงจากมอเตอร์เวย์ลงมานะครับรถตรงที่คว่ำอยู่ตรงแยกไฟแดงตรงมอเตอร์เวย์เลยตอนนี้ก็มีการกันรถออกและการประชาชนออกนอกพื้นที่ตอนนี้ปล่อยให้แก๊สไหลออกมาจนจะหมดแล้วครับค่ะเจ้าที่อยู่เพียงแต่ฉีดน้ำเลี้ยงไว้ไม่ให้มีประกายไฟอะไรพวกนี้ครับอ๋อตอนนี้ยังมีควันหรือว่ามีอะไรที่มันน่าจะสร้างอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกไหมคะครับตรงนี้เจ้าที่ก็พยายามเลี้ยงน้ำไว้ปล่อยให้แก๊สออกจนหมดนะครับก็ประกายไฟก็คงไม่มีโทรศัพท์ตรงใกล้ๆเคียงแล้วก็ไม่ให้ใช้ครับค่ะก็เพียงแต่เจ้าที่คอยควบคุมการประชาชนให้อยู่ห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุเท่านั้นเองครับตอนนี้พยายามป้องกันไม่ให้มีเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกค่ะใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงสามารถเคลียร์พื้นที่ได้คะจากนี้ไปผมว่าอีกเป็นชั่วโมงครับอีกเป็นชั่วโมงเพราะตอนนี้แก๊สในถังซึ่งถังขนาดใหญ่ประมาณ15ตันครับค่ะประมาณ15ตันเนี่ยคือระเหยออกมาแทบหมดแล้วครับใกล้หมดแล้วเพราะว่าจำนวนแก๊สพุ่งออกมาจากถังเนี่ยชักเบาบางลงแล้วครับแล้วคาดว่ากว่าจะเคลียร์พื้นที่กว่าจะใช้รถยกเข้ามายกได้ผมว่าไม่ต่างกับเป็นชั่วโมงครับกว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ครับเห็นเป็นควันพุ่งออกมาเลยเหรอคะคุณพนใช่ครับเป็นควันพวยพุ่งออกมาจากตัวถังเลยครับถังยาวนะครับตัวถังขนาดใหญ่ครับค่ะแล้วประชาชนมีอยู่บริเวณนั้นไหมคะตอนนี้ไม่มีครับเพื่อมีบ้านที่อยู่บ้านประชาชนที่อยู่ริมถนนข้างเคียงเจ้าที่ก็ขอให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนรถรานี่ก็มีการปิดถนนครับไม่ให้รถวิ่งผ่านเข้าไปใกล้ค่ะอันนี้พยายามคือการป้องพื้นที่ไว้จนกว่าแก๊สจะระเหยออกจากถังจนหมดนะครับค่ะซึ่งอีกไม่นานแก๊สน่าจะระเหยออกหมดนะคะก็อาจจะใช้เวลาที่มองด้วยสายตาตอนนี้ยังออกมาแต่ว่าเบาบางแล้วครับไม่เหมือนช่วงแรกๆตอนนี้ก็คาดว่าประมาณชั่วโมงนึงครับประมาณอีกชั่วโมงนึงกว่าจะหมดถังค่ะนะคะการจราจรบริเวณนั้นเป็นยังไงคะเจ้าที่ต้องปิดการจราจรนะครับเพราะว่าไม่สามารถให้ผ่านเส้นทางนี้ได้ถ้ามาจากทางอำเภอลำลูกกาเพื่อที่จะมุ่งหน้าออกถนนพหลโยธินเจ้าที่ก็จะปัดช่วงที่จะขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ช่วงคลอง5นะครับให้ปัดออกซ้ายหรือออกขวาจะไม่ให้วิ่งตรงออกไปทางพหลโยธินได้ที่มาจากทางพหลโยธินก็จะปิดช่วงตรงคลอง4อ่ะครับปิดตรงคลอง4เพื่อปัดรถออกไปไม่ให้รถวิ่งผ่านจุดที่เกิดเหตุนี่ครับก็ประชาชนที่จะใช้เส้นทางสายลำลูกกาก็กรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางครับตอนนี้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากครับนะคะน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงถึงจะเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จนะคะคาดว่า1ชั่วโมงนี้แก๊สน่าจะหมดถังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะยกรถหรืออะไรผมว่าต้องใช้เวลามากกว่านั้นนะครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณพนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่6นาฬิกานะคะเพราะว่ารถแคปซูลบรรทุกแก๊ส LPG เสียหลักค่ะตกร่องกลางถนนลำลูกกาขาออกนะคะตรงแยกตัดกับวงแหวนตะวันออกส่งผลให้แก๊ส LPG รั่วไหลและตอนนี้ยังคงพวยพุ่งออกมาจำนวนมากนะคะคาดว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะน่าจะออกมาหมดแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกด้วยเป็นระยะทางประมาณ500เมตรนะคะใครที่จะไปแถวอำเภอลำลูกกาหรือว่าจะออกไปทางพหลโยธินนะคะก็ต้องมีการกันถนนไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เลี่ยงไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งซึ่งจราจรก็จะมีการกันเส้นทางแล้วก็จะบอกให้ประชาชนไปใช้เส้นอื่นด้วยนะคะซึ่งณตอนนี้รถที่ดับเพลิงร่วม20คันนะคะก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อ